เป็นแมวส้มที่คนต้องเข้าไปช่วยครับเพราะว่ามันร้องเมี้ยวออกมาแล้วก็กลิ่นมันโชยออกมาจากบ้านหลังหนึ่งคือก่อนหน้านี้เป็นบ้านที่มีคนอยู่เจ้าของเขาย้ายไปแล้วไม่มาเอาแมวกลับนี่สิ่งที่ทำได้คือตอนแรกมองจากนอกบ้านเข้าไปก่อนผ่านประตูกระจกแล้วเห็นแมวเนี่ยก็ออกมายืนรออยู่ข้างนอกบางทีเนี่ยเขาอาจจะมารอความช่วยเหลือหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ข้างในเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรกินนะแล้วนี่ตอนที่เข้าไปได้โอ้ยกรงเนี่ยนะแมวส้มมีประมาณ20ตัวคือบ้านหลังเนี้ยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับตอนที่คนเข้าไปดูหน้าเขาสิคือมันนอนเบียดเสียดกันเลยอ่ะแล้วมันนิ่งหมดเพราะมันไม่มีแรงน้องแมวไม่มีแรงนะคือนอนนิ่งแบบเนี้ยไม่ได้กินอะไรไงจะเอาแรงที่ไหนมาร้องจะเอาแรงที่ไหนมาซนไม่ได้แล้วน่าสงสารมากเลยบ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรปราการเพื่อนบ้านเขาแจ้งไปจนกระทั่งเนี่ย Watchdog Thailand ไปช่วยนะครับนี่ตอนที่เข้าไปในบ้านดูตรงนี้หน่อยกลิ่นแรงมากพาลูกมาดูค่ะแล้วค่อยโอ้มามันยังเป็นบ้านอยู่หรือมันต้องเป็นค่อยติดเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหเข้าไปต้องใช้คำว่าขี้แมวขออนุญาตเต็มไปหมดเลยทีนี้เนี่ย Watchdog เขาก็เลยประสานโทรไปหาเจ้าของบ้านว่ายังไงคุณจะให้ยังไงดีจะมาไหมเจ้าของบ้านไม่สะดวกนะครับสุดท้ายมูลนิธิก็เลยขออนุญาตเอาช่างกุญแจมาเปิดเพื่อช่วยน้องแมวออกมามีแมวส้มอย่างเมื่อกี้ที่เห็นบ้านนี้เลี้ยงแต่แมวส้มฮะมีประมาณ20ตัวนะครับอดข้าวอดน้ำถามว่าเขาอดน้ำเขาอดข้าวเขาไม่ตายนะครับตายไป7ตัวรอด20ตัวเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้เจ้าของบ้านเนี่ยอยู่กับคุณแม่แต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วแม่เสียชีวิตลงทำให้เจ้าของบ้านย้ายไปอยู่ที่อื่นย้ายไปปุ๊บโอ้ไม่กลับมาดูแลแมวอีกเลยก็เลยกลายเป็นสภาพแบบนี้เอาล่ะเดี๋ยวต้องหาบ้านให้กับแมวส้มทั้ง20ตัวนี้แหละครับทาสแมวหลายคนน่าจะพร้อมอยู่นะแมวเขาก็น่ารักของเขานะฮะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ